สวัสดีครับพบกันนะครับทาง YouTube Channel หม่อมปลื้มนะครับ testing เสียงอยู่ด้วยในขณะเดียวกันเพราะว่าพอไลฟ์สดเนี่ยผมจะนั่งไลฟ์เองนะครับแล้วก็นะครับจะเช็คว่าเสียงเป็นอย่างไรมีหลายประเด็นซึ่งจะพูดถึงวันนี้นะฮะเดินผมพยายามที่จะโคกับฝ่ายโปรดักชันนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้นั่งอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับจะเช็คเรื่องเสียงว่าถ้าทุกอย่างโอเคเสียงดีเต็มโอเคงั้นผมจะได้เริ่มพูดละนะครับมีหลายเรื่องซึ่งอยากจะพูดถึงแล้วก็ตอนนี้เราไลฟ์ทั้งใน YouTube Channel หม่อมปลื้มแล้วก็ใน Facebook Page ของผมด้วยจริงๆแล้ววันนี้ยาวนิดนึงนะฮะแล้วอาจจะมีเดินออกไปแวะไปกินน้ำคงจะไลฟ์จนแบตเตอรี่ในกล้องหมดนะฮะเมื่อกี้ชาร์จไว้ไม่รู้เต็มหรือเปล่าคือหลายๆเรื่องนะมันมีประเด็นเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยแต่ว่าผมคิดว่าในภาพใหญ่เนี่ยดูเหมือนว่านายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินวันนี้โฆษกสบค.เข้าใจภาพรวมว่าปัญหาคืออะไรเพราะว่าตอนที่ผมฟังท่านแถลงในช่วงท้ายเนี่ยนายแพทย์ทวีสินเองก็ยอมรับว่าอาจจะพยายามที่จะให้ความสำคัญกับตัวเลข0ติดเชื้อ0ในประเทศคือไม่มีการติดเชื้อในประเทศเป็นระยะเวลาหลายวันติดต่อกันให้ความสำคัญกับประเด็นนั้นมากจนเกินไปจนในที่สุดนั้นไปสร้างความคาดหวังที่ผิดในสายตาของประชาชนว่าตัวเลขมันจะต้อง0ตลอดเวลาและผมคิดว่านี่เป็นการยอมรับที่ถือว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษสูงผมเพราะว่าอย่างที่ผมได้พูดในไลฟ์2วันที่แล้วที่คนดูเยอะๆเนี่ยนะซึ่งต้องขอขอบพระคุณที่แชร์กันแล้วก็วันนี้อยากให้คนแชร์กันเยอะๆด้วยเนี่ยวันนี้เราไลฟ์ทั้งใน YouTube Channel หม่อมปลื้มแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนี้เนี่ยมันด้วยนะครับในขณะเดียวกันนี้เนี่ยโอเคมีปัญหาทางเทคนิคนึงโอเคสิ่งที่ผมพยายามที่จะพูดมาโดยตลอดคือว่านายแพทย์ทวีสินในระยะแรกนั้นมีประสิทธิภาพในการที่จะสร้างวินัยในสายตาของประชาชนนะสร้างพฤติกรรมในกลุ่มพลเมืองซึ่งตอนแรกอาจจะไม่ค่อยรู้จักถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ได้ดีพอแล้วก็นายแพทย์ทวีสินเอาง่ายๆใช้วิธีการบทขยี้ที่ถือว่ามีทักษะของความเป็นจิตแพทย์สูงเวลาผมพูดทั้งหมดนี้ผมชมนะมันเหมือนผมประชดแต่มันไม่ใช่ผมชมมีประสิทธิภาพในการเป็นจิตแพทย์สูงในช่วงแรกถ้าคุณสังเกตดูในช่วง3สัปดาห์แรกที่ท่านเป็นโฆษกสบค.เนี่ยนายแพทย์ทวีสินขยี้จนทุกคนนั้นอยู่ในสภาวะที่ต้องระมัดระวังตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นออกไปข้างนอกสแกนใส่หน้ากากและด้วยเหตุผลที่พลเมืองในประเทศไทยมีวินัยสูงมากกว่าในหลายๆประเทศอื่นด้วยผลนั้นเนี่ยนะการเว้นระยะและการใส่หน้ากากนั้นมีผลอย่างมากในการที่โรคนี้ไม่ได้ระบาดพรวดพราดในประเทศไทยอย่างที่มันระบาดในประเทศอื่นแต่ที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณหมอทวีสินเนี่ยก็คือในช่วงหลังวันนี้เป็นวันเปลี่ยนเกมสำหรับคุณหมอทวีสินเพราะว่าคุณหมอทวีสินยอมรับว่าในช่วงแรกเนี่ยพอถึงปานกลางเนี่ยได้ไปสร้างความสำคัญกับตัวเลขติดเชื้อเหลือศูนย์เนี่ยคือไม่ติดเชื้อเลยเนี่ยเป็นระยะเวลากี่วันกี่วันติดต่อกันมากจนเกินไปจนในที่สุดนั้นคนคาดหวังว่าตัวเลขมันจะต้องศูนย์ตลอดชั่วกาลปวสานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไวรัสนี้มันอยู่กับโลกใบนี้ของเราไปนานมุมเนี้ยมันก็เป็นมุมซึ่งหลายคนรวมทั้งผมได้นำเสนอมาตั้งแต่น่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนแล้วว่ามันไม่มีทางที่ไวรัสนี้มันจะหายไปโดยสิ้นเชิงมันก็เหมือนกับไวรัสชนิดอื่นที่มันเริ่มระบาดแล้วในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันยากที่จะหายไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องอยู่กับไวรัสนี้แต่ว่าปรับตัวที่จะ1ถ้าดีที่สุดคือมีภูมิคุ้มกันกับมันนะแต่อาจจะไม่มีก็ได้มันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่ว่า2ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไวรัสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนศึกษาไวรัสวิทยาและนี่เป็นมุมที่ผมคิดว่าสบค.นั้นทำบกพร่องคือไม่ได้อธิบายถึงหลักพื้นฐานของไวรัสวิทยานะพฤติกรรมของไวรัสเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยให้ประชาชนได้รับฟังประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เคยเรียนเกี่ยวกับไวรัสว่าโดยไวรัสบางประเภทเนี่ยถึงเวลามันอ่อนตัวลงโดยธรรมชาติของมันเรียนรู้ที่จะอยู่ในพาหะ
โดยที่ไม่ทำให้พาหะเสียชีวิตแน่นอนมันมีไวรัสชนิดรุนแรงซึ่งเข้าไปในพาหะยังไงพาหะก็เสียชีวิตแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นมุมซึ่งสบค.บกพร่องในการนำเสนออาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดของในหมอคุณหมอทวีสินเองเพราะว่ามันไม่ใช่วาระหลักของสบค.ในช่วงแรกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าพอมาถึงจุดนึงอ่ะพอยกตัวอย่างหมอยงเขาโพสต์ว่ามันมีการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ G เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เข้าใจไวรัสวิทยาพื้นฐาน101เนี่ยก็จะจินตนาการไปทันทีว่าเฮ้ยไวรัสสายพันธุ์ G นั้นเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่ร้ายกาจน่ากลัวกว่าอีกอะไรที่มันกลายพันธุ์มันฟังแล้วมันแบบน่าเป็นห่วงมากกว่าเดิมทั้งที่คำว่ากลายพันธุ์ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นพันธุ์ที่รุนแรงกว่าเดิมโดยสัมไปมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าเดิมโดยสัมไปคืออ่อนแอในที่นี้คือในมุมมองของมนุษย์นะมันอ่อนแอในมุมมองของมนุษย์ก็คือว่าเมื่อมันเข้ามาสิงในร่างกายเราเนี่ยเข้ามาโฮสต์เนี่ยเจออยู่ในโฮสต์เนี่ยนะมันไม่ทำให้เราเสียชีวิตมันอ่อนแอลงในสายตาของเราแต่ว่าในสายตาของไวรัสเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นนะคือมันอยู่ในร่างกายของพาหะได้นานนะความที่ไวรัสมันอ่อนแรงลงในสายตาของเราเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในสายพันธุ์ G ที่มันกลายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์ปัจจุบันก็ได้ที่แพร่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยในมุมมองของไวรัสเองเนี่ยสำหรับตัวไวรัสเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การอ่อนแรงลงไงมันเป็นการปรับตัวให้อยู่ได้ในร่างของมนุษย์ในร่างของพาหะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามุมต่างๆเหล่านี้มันต้องนำเสนอและสบค.ไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกแล้วในที่สุดแล้วไปโฟกัสกับการสร้างวินัยในการควบคุมการระบาดซึ่งก็โอเคในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกแต่หลังจากนั้นคุณต้องให้ความรู้ประชาชนแต่พอคุณไม่ได้ให้ความรู้เนี่ยเสร็จแล้วพออย่างผมเนี่ยมาพยายามที่จะให้ข้อมูลด้านนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคนซึ่งเขาเชื่อรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เขาก็เชื่อรัฐบาลเขาไม่เชื่อผมหรอกส่วนใหญ่เขาเชื่อรัฐบาลเขาก็จะเชื่อว่าโอ้โหชิบหายแน่อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ประเด็นก็คือว่าโอเคมาถึงจุดที่วันนี้ผมปรบมือให้หมอทวีสินเพราะว่าคุณหมอทวีสินขยับประเด็นนิดนึงแล้วก็บอกว่าตัวเลขศูนย์เนี่ยมันไม่จำเป็นอีกต่อไปคือไม่ใช่ไม่จำเป็นคือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตเราไม่สามารถรักษาระยะของตัวเลขศูนย์ให้มันศูนย์จาก50กว่าวันวันนี้51หรือ52วันเนี่ยไปเป็น100วันหรือ 1,000 วันได้เพราะว่าในวันนึงเนี่ยเราก็ต้องเปิดประเทศแล้วมันไม่มีวัคซีนนะฮะวัคซีนสำหรับไวรัสโคโรนาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในอดีตหมอทุกคนซึ่งเขาเชี่ยวชาญเรื่องวัคซีนเขาก็รู้คุณก็ทดลองไปเถอะมันก็จะมีงบเป็นหลักหลายร้อยล้านดอลลาร์ในหลายประเทศซึ่งทดลองไปก็ดีนะฮะก็ทดลองไปแต่ว่าพอถึงเวลาเอามาใช้ส่วนใหญ่แล้วพอฉีดอะไรที่กันโคโรนามันกันได้แค่ 2-3 เดือนอย่างมากก็อันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไปพูดถึงเพราะว่ามีข้อมูลซึ่งคุณเสิร์ชเอาหาดูเองได้ไม่ยากนะมันมีงานวิชาการเรื่องพวกนี้เยอะแต่ว่าในที่สุดเราต้องเปิดประเทศใช่ไหมฮะพอเปิดประเทศเนี่ยมันก็จะมีคนซึ่งอาจจะมีเชื้อไวรัสเข้ามาและพอถึงบัดนั้นในที่สุดแล้วไวรัสนี้มันก็จะเข้ามาอีกทีอยู่ดีแต่ว่าอาจจะในรูปฟอร์มของเวอร์ชันที่มันกลายพันธุ์ไปแล้วมันอ่อนแรงลงนะโอเคคราวนี้ผมไม่ได้บอกว่าจู่ๆวันนี้เราต้องเปิดประเทศไม่ใช่แต่ว่าคุณหมอทวีสินเริ่มมาในทางที่เหมาะสมมากขึ้นก็คือในช่วงเดือนนี้คุณหมอทวีสินเนี่ยค่อยๆคลายความห่วงใยที่ประชาชนมีว่าจะรักษาตัวเลขศูนย์ได้นานไปอีกกี่สิบปีนะฮะไม่ต้องไปโฟกัสกับเรื่องนั้นโฟกัสในการอยู่มีชีวิตประจำวันที่ระมัดระวังแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติ message เนี้ยมันสำคัญมากคราวนี้บังเอิญแล้วที่ผมต้องเริ่มไลฟ์ด้วยประเด็นนี้คือว่าเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะที่สบคหรือที่นี่ไม่มีใครอยากเห็นโรคนี้ระบาดและความที่โรคนี้มันไม่ระบาดในประเทศไทยเป็นเวลาเดือนครึ่งแล้วเนี่ยเกือบ2เดือนแล้วเนี่ยเราทุกคนดีใจไม่มีใครเชียร์ให้รัฐบาลล้มเหลวเรื่องนี้สิ่งที่พยายามจะบอกก็คือว่าเราดีใจแล้วที่รัฐบาลประสบความสำเร็จและกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายเนี่ยที่คุมการระบาดแต่ว่าพอถึงบัดนี้คุณจะต้องค่อยๆ คลี่คลายให้ชีวิตกลับมาสู่สภาวะปกติและเมื่อคนหายกลัวคุณก็จะเสนอขั้นตอนในการทำ travel bubble ขั้นตอนในการทำ travel bubble คุณก็จะต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพกว่ากรณีที่เกิดขึ้นของคณะทูตจากซูดานหรือคณะทหารจากอียิปต์มันจะต้องเป็น travel bubble ซึ่งรอบคอบมากๆและทำได้เฉพาะกับประเทศซึ่งไม่มีปัญหาโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019แล้วแล้วพอถึงเวลาเมื่อประชาชนในประเทศมีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไวรัสนี้และไวรัสนี้ได้ attenuate ตนเองให้ความแรงมันลดน้อยลงในระดับที่สมมุติว่าคนไทยติดแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยเราไม่ต้องทำ travel bubble ถึงเวลานั้นเราเปิดประเทศจริงแต่ว่ามันจะใช้เวลาอีกพักใหญ่นะอาจจะเป็นแรมเดือนหรือแรมปีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าหลังจากที่คุณหมอทวีสินขยับจุดยืนเรื่องนี้ซึ่งถือว่ายินดีถือว่ายินดีคนจะได้ไม่หวาดผวาเนี่ยมันมีงานชิ้นใหญ่นะฮะเวลาผมจัดรายการเนี่ยบางทีมีการพาดหัวอย่างนู้นอย่างนี้หรือมีการจับบางคำพูดแล้วก็ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังก็มีคนโทรมาด่าว่าผมเนี่ยคือคนไหนก่อนที่จะโทรมาด่าว่าผมอะไรเงี้ยนะฮะหรือจะกรุณาดูทั้งคลิปกันนะฮะเพราะว่าผมจะไม่ว่าใครอย่างไม่เป็นธรรมนะผมแฟร์นะฮะมันมีงานชิ้นใหญ่ที่คุณหมอทวีสินจะต้องไปทำผมเช็คภาพนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เคยไลฟ์สดตรงอย่างนี้แล้วออกทางไลน์แพลตฟอร์มพร้อมกันอย่างนี้นะฮะโอเคภาพชัดเสียงยังชัดอยู่นะฮะโอเควันนี้ใช้ StreamYard นะฮะใช้ StreamYard Power by StreamYard มันมีงานชิ้นใหญ่ที่คุณหมอทวีสินจะต้องไปทำและงานชิ้นใหญ่นี้เนี่ยสภาพผมอาจจะต้องเดินไปจิบน้ำนิดนึงฮะถึงเอาน้ำมาแก้วนึงมันมีงานชิ้นใหญ่ที่คุณหมอทวีสินจะต้องทำนะฮะงานชิ้นนั้นคืออะไรและมันงานที่ impossible มากเนี่ยและงานชิ้นนั้นมันเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีและผอ.สบค.นะฮะพักแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเดินกลับมาโอเคครับเครื่องดื่มพร้อมโอเคงานเมื่อกี้ชิ้นหนึ่งซึ่งนายแพทย์ทวีสินจะต้องทำเลยนะฮะคนไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับขอบพระคุณที่ติดตามกันนะครับนี่เป็นไลฟ์นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ใช้กล้องไม่ได้ใช้มือถือในการไลฟ์นะครับแล้วยิงผ่าน YouTube Channel หม่อมปลื้มหม่อมปลื้มจริงๆคือปลื้มนะฮะหม่อมปลื้มเนี่ยมันเป็นฉายานามเฉยๆซึ่งตอนที่คนเริ่มรู้จักผมบางคนเรียกจริงๆเขาไม่ให้เรียกคนซึ่งเป็นหม่อมหลวงว่าหม่อมนะฮะผมแค่อันนี้คือแค่ฉายานามแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ใช้กล้องนะฮะแล้วก็ยิงผ่าน YouTube Channel หม่อมปลื้มแล้วก็ส่งลิงก์ไปที่ Facebook ด้วยนะฮะยังไม่ได้ส่งลิงก์2โซเชียลมีเดียพร้อมกันนะครับเพราะว่านั้นต้องอัปเกรดนิดนึงงานใหญ่ที่ต้องแก้เนี่ยแล้วมันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คุณหมอทวีสินคุณหมอทวีสินเป็นโฆษกสบคแล้วคุณหมอทวีสินเนี่ยทำตามหน้าที่ในช่วงแรกแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคนที่
คุณหมอทวีสินวันนี้แนะนำบอกว่าต้องไม่เป็นต้องตื่นตัวแต่ว่าอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมใช่ไหมตื่นตัวดีประชาชนตื่นตัวซึ่งประชาชนก็ตื่นตัวอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตื่นตัวอยู่เพราะว่าในมุมหนึ่งเนี่ยเขาเห็นการแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศอื่นๆเขาดูข่าวต่างประเทศการดูข่าวต่างประเทศมันทำให้คนตื่นตัวไม่อยากให้ประเทศไทยระบาดเหมือนในต่างประเทศแต่ว่าคนที่เป็นกระต่ายตื่นตูมเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนเป็นอย่างที่คุณหมออ้ําเขียนใน Facebook เมื่อกี้นี้แล้วก็ที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เขียนใน Facebook ด้วยคนซึ่งเป็นกระต่ายตื่นตูมเนี่ยนะฮะและที่ต้องแก้ไขทัศนคติโดยทันทีเนี่ยไม่ใช่ประชาชนแล้วที่ประชาชนเขาออกมาโวยวายในรอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้โวยวายเพราะเขากลัวไวรัสนี้นะฟังอีกครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ระยองบรรดาร้านค้าต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยหรือประชาชนโดยทั่วไปที่เขาไม่พอใจนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือแม้กระทั่งในกลุ่มที่ไม่พอใจคุณหมอทวีสินเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกระต่ายตื่นตูมกับไวรัสนี้ไม่มีใครมีทัศนะที่กลัวจนเกินเหตุกับเฉพาะตัวไวรัสนี้เพราะว่าทุกคนเห็นแล้วว่าไวรัสนี้เนี่ยสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาจัดการปัญหาได้เขารักษาได้แปลว่าอย่างไรแปลว่าตอนนี้หมอยังรักษาคนไข้ซึ่งป่วยอยู่ในโรงพยาบาลจากโรคนี้เนี่ย83รายเนี่ยนะฮะจากทั้งหมด 3,000 กว่ารายเนี่ยหายออกมาแล้วเนี่ย 3,000 กว่ารายเหลือแค่83คนนอนอยู่ในเตียงโรงพยาบาลคุณลองไปดูโรคระบาดชนิดอื่นในประเทศไทยเนี่ยที่มีประชาชนยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคุณไปหามาเลยฮะโรคอะไรก็ได้ฮะที่เป็นโรคระบาดเนี่ยนะฮะมันเยอะกว่า83คนฮะพูดง่ายคือว่าตอนเนี้ยคนไทยเนี่ยแทบจะทั้งประเทศเขาก็รู้ยกเว้นซะว่าเฉพาะบางรายจริงๆที่กลัวแค่โควิดแต่ผมเชื่อว่าคนไทยแทบจะทั้งประเทศ95% เขารู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีภัยอื่นเยอะแยะมากมายเดงกิวฟีเวอร์ไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ถ้าคนเป็นเด็กมันมีโรคอะไรก็มีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A มี RSV มีอีกเพียบมีอีกเพียบโรคติดต่อในประเทศไทยมีอีกเพียบและไม่ว่าคุณจะหยิบโรคติดต่อไหนมาณเวลานี้นะฮะรับรองฮะมีคนซึ่งพยายามรักษาตัวให้หายอยู่เนี่ยเกินกว่า83คนสิ่งที่คุณหมอทวีสินต้องกลับไปเทศนาให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเนี่ยนะฮะและเทศนาให้หมอคนอื่นที่สบคเนี่ยแล้วมันมีหมอที่อาวุโสกว่าคุณหมอทวีสินแล้วก็ใหญ่กว่าคุณหมอทวีสินแล้วก็ขี่นายกรัฐมนตรีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีอยู่ 3-4 คนซึ่งวันนี้ผมก็ยังจะยังไม่เอ่ยนามนะฮะเพราะแต่ละท่านอาวุโสเหลือเกินผมเกรงใจแต่ผมรู้ว่า3หรือ4ท่านนี้ขี่นายกรัฐมนตรีอยู่ขี่นี่คือขี่ทางความคิดเพราะนายกมีปมเรื่องนี้นายกไม่ฟังหมอคนอื่นซึ่งอยู่ข้างนอกฟังแต่หมอสายเนี้ยที่เข้ามาคุมนายกซึ่งเป็นสายแบบใหญ่อาวุโสมากแล้วเป็นสายที่โตขึ้นมาในสายงานด้านผ่าตัดและงานด้านบริหารพอถึงเวลาเข้ามาคุมเกมเนี่ยนายกเถียงไม่ขึ้นเป็นสายเดียวกันนั่นแหละที่เอาตัวเลขตายเป็นหมื่นติดเชื้อเป็นแสนไปข่มขู่นายกก่อนล็อกดาวน์รอบแรกในเดือนมีนาคมจำได้ไหมฮะรอบนั้นเนี่ยตอนนั้นคุณหมอทวีสินยังไม่เข้ามารับหน้าที่โฆษกตอนนั้นมีหมอประมาณ5คนนั่งโต๊ะวงเล็กล้อมนายกแล้วตัวเลขที่มั่วเหมือนของที่ Imperial College ของอังกฤษ Neil Ferguson ผู้ไม่เชี่ยวชาญโรคระบาดวิทยาที่ Imperial College ที่สหราชอาณาจักรเนี่ยเอาตัวเลขที่ตัวเองมั่วขึ้นมาแล้วเคยมั่วกับหวัดนกรอบนู้นมาด้วย Neil Ferguson เคยมั่วว่าหวัดนกเนี่ยจะทำให้คนตายเนี่ย2ล้านคนทั่วโลกเสร็จแล้วตัวเองไปมั่วทำโมเดลออกมา PowerPoint สวยมากมั่วเกี่ยวกับตัวเลขโควิด-19 เอาตัวเลขนั้นแล้วเวลาผมใช้คำต่างๆนี้ผมละเอียดแล้วผมตั้งใจนะฮะแล้วมันชัดเจนนะฮะแล้วนี่ไม่ใช่บูชิตนี่ไม่ใช่ข่าวปลอมนะฮะNeil Fergusonผู้ไม่เชี่ยวชาญโรคระบาดที่ Imperial College
สร้างตัวเลขขึ้นมาปั้นออกมาเป็นโควิด-19 projection เอาตัวเลขนั้นไปหลอกนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันจนบอริสจอห์นสันในช่วงนั้นกำลังพอติดโควิดยิ่งกลัวสั่งล็อกดาวน์ปิดสาราชานาจักรเละเทะเศรษฐกิจสังคมเละเกิดภาวะเชมคนที่ไม่เว้นระยะห่างภาวะ mask shaming ทุกอย่างความโกลาหลเกิดขึ้นในอังกฤษเละเทะอังกฤษล็อกดาวน์ยิ่งกว่าเมืองไทยแล้วตัวเลขติดเชื้อตัวเลขตายมหาศาลล็อกดาวน์ไม่มีประสิทธิผลในการคุมอะไรเลยในกรณีของโควิด-19 ในอังกฤษเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องและติดตามข่าวสารนี้แบบที่ไม่ได้ติดตามรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจริงเนี่ยไม่ต้องมาพูดว่าประเทศฝรั่งเขาไม่ล็อกดาวน์เขาไม่ระมัดระวังแล้วตัวเลขมันก็เลยระบาดไม่ใช่อังกฤษเนี่ยล็อกดาวน์อยู่ในบ้านแบบทำอะไรไม่ได้เลยยิ่งกว่าเมืองไทยมันก็ระบาดแล้วมันก็ตายเป็นเบื่อ projection ของ Neil Ferguson เนี่ยถึงเวลาก็ผิดสูงแบบโอ้โหเหลือเชื่อยิ่งกว่าที่อังกฤษเจอจริงอีกไม่รู้กี่เท่า projection ที่หมอสายเหี่ยวทำออกมาเอามาข่มขู่นายกจนนายกเถียงไม่ขึ้นแล้วกลัวทำให้นายกล็อกดาวน์ไปจนถึงปลายสงกรานต์แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นและนี่คือกลุ่มคนซึ่งคุณหมอทวีสินต้องกลับไปเทศนาเขาคุณหมอทวีสินไม่อาวุโสเท่าเขาแต่คุณต้องกลับไปเทศนาหมอสายเหี่ยวที่ขี่นายกอยู่และกลับไปรายงานนายกรัฐมนตรีประเด็นที่ผมพยายามจะบอกคืออะไรคนที่เป็นกระต่ายตื่นตูมเนี่ยไม่ใช่ประชาชนมาตั้งแต่แรกประชาชนคอยรับมือกับโรคนี้ด้วยการใส่หน้ากากและเว้นระยะและอยู่ในบ้านเวลาที่ไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านแต่ประชาชนในประเทศนี้ไม่เคยต้องการให้นายกและหน่วยงานผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยตัวดีนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาชนไม่เคยต้องการให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งหน่วยงานของกระทรวงต่างๆไปไล่ปิดทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่ล็อกดาวน์จนการประกอบอาชีพทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ประชาชนไม่เคยต้องการและประชาชนที่เขามีสามัญสำนึกกับประเด็นนี้มี common sense เขารู้ว่าเขาระมัดระวังไม่ให้มีการติดเชื้อได้โดยที่ยังประกอบอาชีพได้แต่ความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายใต้การนำของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและการนำของหมอสายเหี่ยวที่เอาตัวเลขผิดๆมาขี่นายกเนี่ยความล้มเหลวในการบริหารก็คือว่าคุณสั่งล็อกดาวน์ในการให้ไม่ให้มีการเพื่อรอดูว่าการฟักเชื้อเนี่ยพอถึงช่วงกลางช่วงสงกรานต์เนี่ยมันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าคุณรอดูคุณรอดูว่าคุณตอนนั้นคุณคุมอยู่หรือเปล่า pivot inflection point ที่ทำให้ทุกอย่างพังคือพอถึงสงกรานต์รัฐบาลส่งสัญญาณหรือสบคส่งสัญญาณว่าจะต่อพรกฉุกเฉินและล็อกดาวน์ต่อคำว่าล็อกดาวน์ต่อในที่นี้คือทุกอย่างปิดหมดสถานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนอินเตอร์สถาบันกวดวิชาร้านอาหารห้างสรรพสินค้าผับบาร์อาบอบนวดสถานที่ท่องเที่ยวสวนน้ำมีอะไรกันทุกอย่างทุกอย่างล็อกดาวน์ไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านยกเว้นซะว่าคุณทำงานดับที่เป็นข้าราชการประจำหรือถ้าอยู่ในบริษัทเอกชนโดยทั่วไปไม่ใช่งานบริการคุณออกไปทำงานได้ความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นทางนโยบายนำมาสู่ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยความที่ไม่ปล่อยให้ดีแมนในประเทศนะไม่ปล่อยให้ดีแมนในประเทศเนี่ยประคองเศรษฐกิจในขณะที่ดีแมนจากต่างประเทศไม่มีเนี่ยนะดีแมนจากต่างประเทศ external demand เนี่ยนะฮะทั้ง consumption ของสินค้าส่งออกการบริโภคสินค้าส่งออกของไทยและรวมไปถึงการให้บริการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศซึ่งต้องพึ่งพาเม็ดเงินจากชาวต่างชาติเนี่ยเมื่อตรงนั้นไม่มีเนี่ยรัฐบาล fail ล้มเหลวเมื่อคุณไม่ยอมให้ domestic demand เนี่ยพยุงเศรษฐกิจ
แน่นอน domestic demand ในประเทศไทยเนี่ยมันน้อยมันไม่พอหรอกมันพยุงไม่ไหวแต่มันยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยในเมื่อคุณไม่ให้ domestic demand พยุงเศรษฐกิจจากหลังสงกรานต์เนี่ยนะฮะลากมาตั้งแต่เอาตั้งแต่18เมษายนเนี่ยลากมาจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมสบค.ตอนนั้นกระทืบซ้ำเศรษฐกิจไทยด้วยการต่อพรก.ฉุกเฉินหรือครม.นั่นแหละสมช.แล้วก็ครม.แต่ว่าสบค.เนี่ยดูแลภาพรวมคุณต่อทั้งพรก.ฉุกเฉินคุณต่อทั้งมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนั่นคือแอคชั่นที่คุณเชือดเศรษฐกิจนั่นคือแอคชั่นที่คุณเชือดผู้ประกอบการและนั่นนั่นแหละคุณหมอทวีสินนั่นคือรัฐบาลสบค.และสมช.และพลเอกประยุทธ์ตื่นตูมคุณนั่นแหละตื่นตูมคุณตื่นตูมคุณปิดทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางระหว่างจังหวัดก็ห้ามออกไปกินข้าวในห้างสรรพสินค้าก็ห้ามไปเที่ยวผับบาร์ก็ไม่ได้เคอร์ฟิวก็มีโรงเรียนกวดวิชาที่ผมรู้จักเจ๊งไปกี่รายแล้วเนี่ยย้ายออกจากห้างหมดเนี่ยไปตั้งอยู่ในคูหากันเนี่ยลูกค้าไม่ไปหาแล้วเนี่ยพาเด็กไปออกกำลังกายลงคลาสเตะฟุตบอลอะไรก็ไม่ได้เพิ่งมาได้ในช่วงหลังคือคุณทำเละเทะหมดเลยคือเศรษฐกิจมันพังเพราะว่าคุณเนี่ยแหละเป็นรัฐบาลตื่นตูมคุณเนี่ยแหละกลัวไวรัสวันนี้ผมไม่ได้สวดคุณหมอทวีสินวันนี้ผมขอบคุณคุณหมอทวีสินที่ยังมี common senseในการบอกว่ามันมีเดงกิวฟีเวอร์มันมีไข้เลือดออกมันมีไข้หวัดใหญ่มันมีการรักษาดูแลผู้ป่วยด้านอื่นๆคนไทยจะหมกมุ่นกับตัวเลขติดเชื้อศูนย์ตลอดไปไม่ได้ผมกำลังจะบอกว่าคุณหมอทวีสินกลับไปสวดท่านนายกรัฐมนตรีได้ไหมแล้วก็คุณหมอที่เป็นผู้อาวุโสต่อท่านเนี่ยอีก4หรือ5ท่านเนี่ยไปสวดทุกคนทั้งหมดว่าคุณนั่นแหละคือกระต่ายตื่นตูมแล้วคุณปิดทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะใครเป็นกระต่ายตื่นตูม2วันที่แล้วแล้วผมอยากผมวิงวอนประชาชนนะวันนี้คืองี้ผมรับสภาพไปแล้วว่าบิ๊กตู่เนี่ยคงจะอยู่จนครบวาระหลังจากนั้นก็คงจะเป็นบิ๊กป้อมมันก็มีกันอยู่แค่นี้ผมรับสภาพจิตใจไปแล้วผมแค่มองในมุมที่ว่าเฮ้ยคุณจะยึดอำนาจแล้วคุณจะสืบทอดอำนาจคุณจะอยู่ต่อแล้วคุณจะเป็นนายกเป็นรองนายกเป็นอะไรกันไปเนี่ยอีก10ปีก็เชิญฮะเบื่อแล้วฮะสู้มากก็โดนจับแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้เลยก็คือการที่คุณไม่มีความรู้เรื่องโรคนี้เสร็จแล้วคุณไปฟังหมอที่คิดว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ทั้งที่ความรู้เกี่ยวกับโรคซึ่งคุณมีเกี่ยวกับโรคอื่นเนี่ยคุณมาแอพพลายกับโรคนี้ไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันโคโรนาสายพันธุ์2019มันไม่เหมือนอินฟลูเอนซ่ามันไม่เหมือนอีโบลามันไม่คุณบอกเองว่ามันไม่เหมือนชนิดอื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องดูคาแรคเตอริสติกของไวรัสชนิดนี้งานวิจัยล่าสุดที่ออกมาเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล่าสุดที่เยอรมนีไม่ว่าจะเป็นล่าสุดที่ฟินแลนด์ที่สวีเดนที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยผมเคยเอาตัวเลขมาสวดให้คุณฟังกี่ครั้งในรายการ The Daily Dose ทาง Voice TVหรือ Wake Up Thailand ทาง Voice TV หรือแม้กระทั่งที่นี่ผมเอามาโพสต์ให้คุณอ่านด้วยความตั้งใจว่าให้คุณเนี่ยดูงานวิจัยล่าสุดของประเทศอื่นซึ่งเขาดึงแซมเปิลของเด็กมาเขาไปตรวจดูไอซ์แลนด์ก็ตรวจเด็กทั้งประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยตรวจเด็กเกือบทั้งประเทศนะฮะไม่ใช่ทั้งประเทศเกือบทั้งประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยไม่เจอเด็กติดเชื้อเลยในประเทศในกลุ่มที่ตรวจนะสวิตเซอร์แลนด์ก็มี projection เกี่ยวกับผลกระทบในการที่จะมีการระบาดหากเด็กเข้าเรียนหนังสือเขาระมัดระวังถึงเวลาไม่มีการระบาดเลยผมเอาตัวเลขพวกนี้มาเล่าให้คุณฟังเนี่ยกี่รอบฮะ100กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่คุณปิดสถานการศึกษาเนี่ยเพราะตัวเลขเหล่านี้จริงๆแล้วมันออกมาในงานวิจัยซึ่งมันชัดตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครฟังล่าสุด University of Dresden ที่ประเทศเยอรมนีเขาไปแซมเปิลดูการศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กในวัยเจริญพันธุ์เขาตรวจดู
2,045 คน 2,045 คนใน 2,045 คนมีการทดสอบออกมาตกลงมีกี่คนรู้ไหมฮะที่มีแอนติบอดีเนี่ยมี12คนที่มีแอนติบอดีแล้วนี่คือในโซนที่โรคมันระบาดอยู่นะเยอรมันเนี่ยตัวเลขมันสูงกว่าไทยอยู่แล้วในโซนที่โรคมันระบาดอยู่เนี่ยในโรงเรียนหลายแห่งรวมกันออกมา 2,000 เนี่ย sample 2,045 คนเนี่ยมี12คนมีแอนติบอดีสำหรับโควิด12คนที่มีแอนติบอดีไม่ได้แปลว่ามีโควิด-19 นะฮะ12คนเนี่ยมีแอนติบอดีต่อโควิดซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าเคยเป็นหวัดธรรมดาเพราะว่าหวัดธรรมดามันคือโควิดสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะฮะหวัดธรรมดามันคือโควิดนะฮะที่เราเป็นกันปกตินะและที่มันไม่เคยมีวัคซีนเนี่ยนะหวัดธรรมดามันคือโควิดคราวนี้ประเด็นคือว่า12คนที่มีแอนติบอดีใน 2,045 คนเนี่ยเขาสรุปในเชิงสถิติแปลว่า 1. โรงเรียนไม่ได้เป็นจุดแพร่เชื้อ 2. เด็กมีโอกาสที่จะติดเชื้อน้อยมากแล้วไม่ว่าจะเป็นหมอธีระหมอยงหมออุดมหมอประสิทธิ์ด้วยความเคารพทำไมคุณไม่เอางานวิจัยที่บอกว่าเด็กเนี่ยไม่มี ACE2 receptor ที่จะให้ spike proteinของไวรัสโควิด-19 เนี่ย SARS-CoV-2 เนี่ยมันติดได้ทำไมคุณไม่เอางานวิจัยต่างๆเหล่านั้นออกมาทำไมคุณไปเอางานทฤษฎีเกี่ยวกับไวรัสอื่นว่าเด็กเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อบางไวรัสเด็กเป็นตัวแพร่เชื้อจริงแต่ไม่ใช่ทุกไวรัสคุณก็รู้ว่าไวรัสบางประเภทมันระบาดเฉพาะในเด็กคุณก็รู้ว่าไวรัสบางประเภทที่ไม่ระบาดในเด็กเลยก็มีเด็กไม่เป็นอะไรเลยก็มีคุณไปใช้จินตนาการเกี่ยวกับไวรัสอื่นและนี่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดตั้งแต่ช่วงแรกและผมสวดเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงแรกว่าอย่าปิดโรงเรียนแล้วคุณก็ยังดันทุรังทำไปโดยที่คุณปฏิเสธวิทยาศาสตร์ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ไม่พอคุณเป็นหมอใหญ่ของประเทศ 3-4 คนที่สั่งนายกได้คุณเอาข้อมูลที่ผิดให้โฆษกของคุณเนี่ยมาร่ายยาวทุกวันจนผู้ปกครองทั้งประเทศเนี่ยเขากลัวกันเนี่ยแล้วเหลือแค่พิธีกรต้องมานั่งบอกผู้ปกครองว่าเฮ้ยเด็กไม่เป็นไรลูกคุณไม่เป็นไรปลอดภัยไปโรงเรียนได้เนี่ยเพราะคุณเนี่ยเอาข้อมูลผิดมาให้เขาตั้งแต่แรกเรื่องนี้งานวิจัยในประเทศไทยไม่มีเพราะคุณไม่ทำงานวิจัยไอซ์แลนด์มีไหมจีนมีไหมสวิสมีไหมมีเอามาอ่านไหมอ่านเอามาบอกโฆษกให้แถลงไหมไม่นั่นเป็นหน้าที่ปลื้มผมเหนื่อยนะผมจัดรายการที่ Voice เนี่ย 2-3 รายการแล้วผมกลับมาในนั่งในออฟฟิศที่บ้านเนี่ยผมต้องมานั่งต่อสู้เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือวันนี้ที่ระยองเนี่ยเด็กกี่คนเนี่ยอยู่บ้านอีก2อาทิตย์เพราะคำสั่งที่ขาดความรู้ของศบค.และผู้ว่าใครสั่งปิดโรงเรียนใครสั่งปิดโรงเรียนที่ระยองผมไม่อยากจะแรงแต่ว่าคุณทำให้เด็กขาดการเรียนการสอนเนี่ยเดือนมิถุนายนทั้งเดือนคุณขังให้เขาอยู่ในบ้านคุณควอรันทีนเขา100วันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนมีนาคมถึง30มิถุนายน100วันเด็กอยู่ในบ้าน1กรกฎาคมคุณเปิดเทอมผ่านไปอาทิตย์กว่าเฮ้ยสั่งปิดอีก237แห่งที่ระยองที่กรุงเทพเนี่ยที่โรงเรียนเขากลัวกันเพราะข้อมูลที่ผิดที่คุณไปให้เขาตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเขาสั่งปิดไปเกือบ10แห่งเนี่ยในกรุงเทพแล้วมีต่างจังหวัดอีกเนี่ยเพราะข้อมูลที่ศบค.ไม่ยอมให้กับประชาชนและไม่ยอมให้กับครูบาอาจารย์และผู้ปกครองทำให้เขาเข้าใจผิดไปเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมเด็กที่ขาดการเรียนการสอนมาเดือนกว่าเนี่ยพอเปิดเทอมมาที่ระยอง200กว่าโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนหนังสือเนี่ยใครมันสั่งนายกสั่งผู้ว่าสั่งหรือรองนายกสั่งหรือสาธารณสุขสั่งถ้าไม่มีความรู้ว่าโรคนี้มันไม่ระบาดในเด็กไปหาความรู้คุณจะยึดอำนาจสืบทอดอำนาจจะทำบ้าอะไรเนี่ยนะฮะเพื่อให้ตนเองอยู่ในอำนาจต่อไปเชิญแต่คุณอย่าทำจนเด็กไม่ได้เรียนหนังสือและเด็กวันนี้กี่หมื่นคนไม่ได้เรียนหนังสือ2อาทิตย์เนี่ยไปสั่งปิดเนี่ยปิดไปหาอะไรอ
นี่ไม่ใช่ manufacture outrage นะผมทำงานในวันนี้ผมไม่อยากที่จะมีศัตรูเพิ่มแล้วผมก็เอื้อมเหมือนกันที่ต้องมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นซึ่งมันชัดมากต่อสังคมในแต่ละเรื่องและถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยนะฮะไม่ลงไม่ไลฟ์แล้วฮะไม่จำเป็นจริงผมไม่นั่งไลฟ์ให้เหนื่อยแต่มีใครที่กระทรวงศึกษาลุกขึ้นยืนสู้กับหมอที่สบคไหมเรื่องการเรียนของเด็กเนี่ยมีไหมฮะผมถามไปก็บอกผมกลับมาทั้งนั้นว่าเฮ้ยสบคสั่งลงมาทำอะไรไม่ได้เถียงไม่ได้โอเคไม่เป็นไรผมเถียงแทนคุณโรงเรียนต้องเปิดไม่มีปิดต่อให้มันมีทหารอียิปต์มาไปเดินในห้างปิดโรงเรียนทำบ้าอะไรเด็กไปเรียนหนังสือในกรุงเทพเนี่ยคุณรู้ไหมกี่โรงเรียนที่ต้องเรียนวันเว้นวันกี่โรงเรียนที่เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์แล้วคุณรู้ไหมกี่โรงเรียนในต่างจังหวัดเนี่ยที่ต้องทำตามดำรินายกซึ่งเป็นดำริที่ห่วยแตกและเขลาอย่างมากคุณรู้ไหมกี่โรงเรียนที่ต้องเรียน5วันแล้วก็เว้น9วันอยู่บ้านอย่างนี้มันไม่เรียกว่าเปิดเทอมครับพี่เปิดเทอมคือเด็กเรียนที่โรงเรียนทุกคนทุกวันทุกสัปดาห์ไม่ใช่ไปเรียนวันหนึ่งนอนบ้าน2วันนั่งดู DLTV วิ่งไปเล่นเกมบางครอบครัวพ่อแม่ไม่อยู่บางครอบครัวไม่มีพี่เลี้ยงอยู่นั่งอยู่กับปู่ย่าตายายนั่นคือโชคดีบางครอบครัวไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวนั่งอยู่กับคอมเครื่องเดียวมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งนั่นคือโชคดีถ้าพ่อแม่มีเงินจ้างพี่เลี้ยงเรื่องการเรียนมันคือเรื่องสำคัญที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะทำลายโอกาสในการประกอบอาชีพและทำลายเศรษฐกิจขนาดไหนพ่อแม่เขาไม่มีเงินนะฮะถ้าลูกเขามีที่เรียนหนังสือนะชีวิตเขายังเดินต่อไปได้เขายังมีกำลังใจกี่โรงเรียนรู้ไหมในกรุงเทพคุณทำให้เด็กในกรุงเทพในโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยนะฮะไปเรียนได้วันเว้นวันและสัปดาห์เว้นสัปดาห์ทั้งนั้นสาธารณสุขไปออกกฎกติกาเฮ้ย4ตารางเมตรต่อโต๊ะคุณเคยไปดูไหมห้องเรียนมันฟิตได้กี่คนคุณไปสร้างห้องเพิ่มให้กับเขาไหมเพราะฉะนั้นผมบอกนะฮะว่างานวิจัยมันมีความรู้มันมีและเราอยู่ในที่ที่ต้องการเป้าหมายเดียวกันหาความรู้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับไวรัสนี้นั้นมีและมันชัดเกินกว่าที่จะไปตั้งข้อสังเกตใดๆแล้วว่าโรคนี้ไม่เป็นภัยต่อเด็กภัยต่อเด็กสูงกว่าถ้าไม่ได้ไปเรียนหนังสือจะมีเด็กซึ่งหลุดจากระบบการศึกษามีเยอะเพราะโควิด-19 เด็กที่จะตกซ้ำชั้นเพราะนโยบายที่ห่วยแตกแบบนี้ของสบค.ก็จะมีมันเลวเกินกว่าที่ผมสามารถที่จะนิ่งเฉยได้พูดคำเดียวนะฮะเปิดสถานการศึกษาเปิดทุกวันเรียนทุกวันเรียนไม่ใช่สัปดาห์เว้นสัปดาห์เรียนทุกวันไม่ต้องไปสร้างเงื่อนไขให้โรงเรียนฟิตเด็กในห้องไม่ได้และเวลาจะมีโรคระบาด ที่มันมีตัวเลขสมมติอียิปต์มา1คนมีคนบอกผมว่าให้มีเด็กคนนึงไปเที่ยวระยองมาพอกลับไปคือวิทยาศาสตร์มันมีอยู่และงานวิชาการมันมีอยู่เด็กไม่เป็นอะไรกับโรคนี้ความเสี่ยงที่เด็กในประเทศไทยจะเสียชีวิตจากโควิด-19 นัยยะทางสถิติไม่มี statistically insignificant ความเสี่ยงในการชีวิตของเราทุกคนเวลาออกไปข้างนอกโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กไปเรียนหนังสือมีเรื่องอะไรอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อกี้ผมถอนคำพูดหนึ่งผมไม่อยากจะใช้คำว่าเลวผมใช้คำว่าเลวร้ายนะฮะขออภัยไม่อยากจะหยาบคายแต่ผมเอือมระอากับมากกับการที่เห็นเด็กมันนั่งอยู่บ้านกันเสียการเรียนการสอนนั่งเรียนออนไลน์คุณคิดว่าเขาได้ความรู้กี่เปอร์เซ็นต์ครูสอนตรีโกณเนี่ย
trigonometry เนี่ยคุณคิดว่าเด็กเรียนออนไลน์เรียนรู้เรื่องไหมผมถ้าผมจะสอนคุณเนี่ยอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงเนี่ยออกเสียงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วคุณอินเทอร์เน็ตคุณไม่ค่อยชัดคุณฟังที่บ้านคุณรู้เรื่องไหมเรียนออนไลน์ไม่เวิร์กเลิกเถอะฮะความใฝ่ฝันว่านี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในช่วงที่โรคโอ้โหมันไม่มีความเสี่ยงต่อเด็กเลยตั้งแต่แรกและมันไม่ได้ระบาดในประเทศไทยแล้วเกือบ2เดือนยกเลิกคำสั่งเว้นระยะ4ตารางเมตรส่วนคำสั่ง1ตารางเมตรถ้าคุณจะคงไว้ก็ได้แต่จริงๆแล้วคุณให้โรงเรียนเขาบริหารกันเองนายกประกาศเลยว่าภารกิจของรัฐคือให้เด็กทุกคนกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วเวลาผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดจะปิดโรงเรียนเนี่ยคุณก็สั่งห้ามไว้ดีฮะทุกคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้มันต้องเคลียร์นายกหมดทุกคำสั่งทั้งปิดสถานการศึกษาและอื่นนานาที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือที่กรุงเทพเนี่ยเขาเคลียร์ผอ.สบค.หมดคนที่ดูทางบ้านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องด่านายกเพราะว่าทุกคำสั่งเขาเคลียร์นายกเขาเคลียร์ทีมนายกก่อนสั่งก่อนดำเนินการสั่งหมดถ้าไม่ทราบก็ควรทราบไว้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีนะฮะประเภทนายกอันนี้ผมไม่ได้มันสั่งไม่ทุกเรื่องเคลียร์ทีมนายกหมดถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้ซะด้วยให้โรงเรียนจัดพื้นที่เว้นระยะและมีวินัยในการใส่หน้ากากอะไรก็ว่ากันกันเองการเสิร์ฟอาหารกลางวันต้องทำไม่ใช่ให้ผู้ปกครองเอาอาหารไปเองหรือเอาจานเอาช้อนซ่อมไปเองแบบบางโรงเรียนบางโรงเรียนไม่เสิร์ฟอาหารกลางวันบางโรงเรียนบอกว่าเอาจานภาชนะไอ้ภาชนะไปเองประสาทหรือเปล่าสาธารณสุขมีหน้าที่เอื้ออำนวยให้โรงเรียนนั้นปฏิบัติการทั้งหมดนี้ได้ไม่ใช่มีหน้าที่เป็นแลบโค้ดดิกเทเตอร์เข้าไปตรวจดูโอ้โหอันนี้ผิดโรงเรียนเขากลัวยึดใบอนุญาตอยู่แล้วเพราะประเด็นนี้วิงวอนจริงๆนะฮะคนที่เป็นกระต่ายเตือนตูมนี่คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นหมอทวีศิลป์ปรับจุดยืนดีแต่คุณต้องไปบอกให้หมอของคุณอีกทีนึงเนี่ยและนายกเนี่ยปรับจุดยืนด้วยผู้ประกอบการที่เขาโวยวายเนี่ยที่เขาเรียกร้องการเยียวยาเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ามีตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยสบคจะสั่งปิดโน่นปิดนี่ไงก็นายกก็พึ่งขู่ไงว่าระวังนะพวกที่เต้นกันในผับอ่ะหัวจะชนกันอยู่แล้วเนี่ยไปขู่เขาทำไมอ่ะคุณคิดว่าคนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวเลาจ์หรือแม้กระทั่งสถานบันเทิงอย่างสถานบริการเนี่ยสถานนวดอะไรเงี้ยคุณคิดว่าคนมันไปเยอะแยะมากจนมันเบียดเสียดกันแบบธุรกิจมันดีนักดีหนาเหรอคุณไม่รู้เศรษฐกิจเลยฮะว่ามันอยู่ได้เพราะความเชื่อมั่นจำนวนคนซึ่งไปกินข้าวในร้านอาหารเนี่ยนะฮะร้านอาหารไม่ใช่สำหรับไม่ผมไม่ได้พูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนนะร้านอาหารซึ่งปกติยอดขายเขาอยู่ได้เต็มๆเนี่ยร้านใหญ่ๆหน่อยเนี่ยจำนวนคนที่ไปกินเนี่ยนะก็ลดรายได้ก็ลดโรงแรมไม่ต้องพูดถึงจะเจ๊งกันหมดแล้วสถานบันเทิงกลางคืนเนี่ยนะไม่เหลือผับบาร์ขนาดกลางเนี่ย SME เนี่ยไม่เหลือลูกจ้างเนี่ยไปหางานอื่นทำแล้วไปส่งอาหารให้ Grab ดีกว่าคุณดันไปขู่เขาอีกเขาจินตนาการไงว่าถ้าตัวเลขติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นมาเป็น1หรือ2เนี่ยคุณปิดแน่เพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งคุณสามารถทำได้โดยทันทีคือคุณประกาศออกมาเลยคุณประกาศออกมาเลยว่าเราจะไม่ชัตดาวน์ล็อกดาวน์อีกแล้วเราจะรักษาตัวเลขติดเชื้อให้ต่ำที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และจะรอบคอบมากเป็นพิเศษมากกว่าเก่าในการตรวจเชื้อควอรันทีนทุกคนที่เดินทางเข้ามาโดยที่ไม่มีบุคคลใดซึ่งได้รับการยกเว้นเลยคุณพูดอย่างนี้ดิผมรีพีทอีกครั้งก็ได้ฮะเพราะถ้าผมเป็นนายกกับผมพูดเราจะไม่ล็อกดาวน์แบบเดิมอีกครั้งจะไม่ทำโดยเด็ดขาด
คุณให้ความเชื่อมั่นตรงนี้รับรองทุกคนเลิกตื่นตูมเราจะไม่ล็อกดาวน์อีกครั้งแบบเดิมที่ทำลายเศรษฐกิจจะไม่ทำอีกแล้วพูดออกมาเลยคุณคอมมิตกับภารกิจนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณขอวิงวอนให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันรักษาวินัยเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมาในการใส่หน้ากากและในการเว้นระยะเพื่อไม่ให้โรคนี้กลับมาระบาดอีกเสร็จแล้วคุณออกคำแนะนำมาเป็น10ข้อเลยบอกว่าการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเราทุกคนสามารถทำได้อย่างไรซึ่งมันทำได้ประเด็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการออกกำลังกายอย่างวิตามินดีโอ้โหมันมีคำแนะนำไม่รู้กี่เรื่องซึ่งสบคไม่เคยเอามาเล่าให้คุณฟังเลยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้ก็ต้องเพิ่มแต่คุณต้องให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนและคุณต้องประกาศว่าจะไม่มีการยกเว้นการตรวจเชื้อหรือการทำ state quarantine ที่ไม่บกพร่องแก่ใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะมียศในพลอยู่หน้าชื่อไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาในสถานะเอกอัครราชทูตประจำประเทศไหนก็ตามทุกคน SQหรือไม่ก็ ASQ ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษ Alternative State Quarantine ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษและตรวจเชื้อทุกคนไม่มีข้อยกเว้นแค่นั้นจบโรคนี้ในประเทศไม่ระบาดแล้วตัวเลขติดเชื้อไม่มี0 50กว่าวันที่มีเชื้อทั้งหมดอยู่เมืองนอกทั้งหมดที่มีเชื้อไม่ได้อยู่เมืองไทยรวมทั้งทหารอียิปต์ที่บินออกไปแล้วซึ่งคงไม่เป็นไรเลยร่างกายแข็งแรงดีขนาดคณะทีมที่เดินทางมาด้วยกันยังไม่มีเชื้อแม้กระทั่งคนเดียวคุณให้ความเชื่อมั่นตรงนี้ไม่มีล็อกดาวน์และไม่มีการเร็ดรอดเข้ามาอีกแค่นี้ก็จบแล้วและเมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนและเมื่อคนไทยพร้อมคุณลงมือกับ Travel Bubble เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นคุณลงมือกับ Travel Bubble แบบทวิภาคีหรือพหุภาคีก็ได้แต่คุณต้องลงมือแต่ว่าคุณไม่สามารถลงมือได้จนกว่าประชาชนในประเทศจิตวิทยาเขาพร้อมและนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมการคุณจะต้องทำโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นตรงกันข้ามกับที่คุณวาทวีสินเริ่มทำมาต้องหาอีกคนมาทำคุณจะต้องทำโปรแกรมได้เพื่อให้คนนั้นยอมรับ Travel Bubble ย้อนสิ่งที่คุณวาทวีสินทำมาและเมื่อสถานการณ์โลกพร้อมแล้วไม่ต้องบอกว่ารอวัคซีนมันไม่มีวัคซีนนะฮะคนไหนที่พูดเรื่องวัคซีนผมบ่อยครั้งว่าไม่มีความรู้ไม่ต้องไปฟังการที่มีการทดลองวัคซีนไม่ได้แปลว่ามีวัคซีนที่จะเวิร์กผู้เชี่ยวชาญวัคซีนระดับเลเจนด์หลายคนเขาอธิบายเรื่องนี้แล้วไปฟังไปเสิร์ชไปดูเองและเมื่อโลกพร้อมซึ่งสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปด้วยความที่ไวรัสมันค่อยๆหดหายไปหรือมันกลายพันธุ์คุณเปิดไม่ใช่วันนี้คนไม่พร้อมทั้งหมดนั้นทำได้แต่กลับมาที่ประเด็นเดิมโรงเรียนสถานศึกษาไม่มีข้อยกเว้นระยองเนี่ย200กว่าแห่งปิดทำไมเปิดให้หมดเอาวิทยาศาสตร์บริหารเรื่องนี้ไม่ใช่เอามโนศาสตร์เอาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 SARS-CoV-2 บริหารไม่ใช่เอาความเชี่ยวชาญฟังผมดีๆนะฮะไม่ใช่เอาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไวรัสชื่ออื่นไม่ใช่ความเชี่ยวชาญในมุมของนักผ่าตัดหรือนักบริหารเฉพาะ SARS-CoV-2 และสิ่งที่มันเกิดขึ้นและงานวิจัยระดับโลกมีเยอะแยะมากมายที่คุณอ่านได้ Anecdotal evidence เกี่ยวกับเรื่องของการระบาดว่ามันเกิดขึ้นในจุดไหนของพวกนี้มันมีหมดและเรื่องนึงคือเลิกให้ฝ่ายความมั่นคงสมช.เนี่ยดูเกมเรื่องนี้ถอดอำนาจจากเขาได้แล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะฮะคนไทยปล่อยวางได้คนไทยปล่อยวางได้แต่สถานการณ์จะกลับมาสู่สภาวะปกติก็แต่เมื่อความกลัวนั้นหายไปขอบคุณนะครับที่ติดตามครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ